เวลาเราเห็นพลเอกประยุทธ์เนาะเราก็คิดถึงการรัฐประหารแหละเราก็คิดถึงคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะ,ะจริงๆเอ,อ่อถ้าจะให้ย้อนกลับไปก่อนวันที่จะมาเป็นผู้แทอนราษฎรเนาะเราก็คิดถึงการล้อมปราบประชาชนก่อนนะคะมันก็จะนึกถึงแต่คำพูดของพี่น้องประชาชนที่ตั้งคำถามกับเราว่าทำไมวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนอกจากไม่ทำตามคำมั่นสัญญาแล้วยังจะมีหน้าไปต่ออีกเหรออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่นึกถึงนะคะ จริงๆก็พูดถึงเวลาเราเห็นพลเอกประยุทธ์เนาะเราก็คิดถึงการรัฐประหารแหละเราก็คิดถึงคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะฮะจริงๆ ้าจะให้ย้อนกลับไปก่อนวันที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรเนาะเราก็คิดถึงการล้อมปราบประชาชนก่อนนะคะแต่ณนะวันนี้เนี่ยพอมันมาเป็นในลักษณะของการเลือกตั้งเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีอยู่ณนะวันนี้เนี่ยเราก็คงคิดถึงเรื่องอย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะว่า,าก็คิดถึงสิ่งที่พี่น้องประชาชนตั้งคําถามเนาะว่า,าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ให้คำมั่นสัญญาไว้ณนะวันที่ เลือกตั้งเข้ามาหรือจริงๆไม่ต้องเลือกตั้งเข้ามาย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้ววันนี้ใกล้จะถึง9ปีแล้วด้วยซ้าไปเนี่ยให้คามั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะคืนความสงบคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้มากแค่ไหนหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งเข้ามาก็มีการให้คามั่นสัญญาผ่านนโยบายต่างๆ,างๆของพักการเมืองพักหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคือดิฉันวันนี้เดินไปที่ไหนเนี่ยลงไปในทุกพื้นที่เนี่ย ประชาชนตั้งคำถามกับเศรษฐกิจไทยที่มันตกขบวนมามามากแล้วแล้วกเออ็เราเนี่ยถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างแบบอยู่ในประเทศที่ล้าหลังด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เศรษฐกิจไทยโต2% 3%ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย ก้าวไปไกลมากแล้วอะไปแบบ5% 6% 7%แล้วหรือแม้แต่เวลาเดินลงไปพี่น้องประชาชนตั้งคำถา,ถามถึงการศึกษาไทยที่มันล้าหลังอย่างมากแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้นำทั้งทั้งที่เราควรจะเป็นผู้นำในในอ,อ,อาเซียนด้วยซ้ำไปแต่เราเนี่ยก็การศึกษาไทยเราก็ตกขบวนนะะหรือแม้แต่ นโยบายของพลเอกประยุทธ์ที่เคยหาเสียงไว้นะคะเราก็ออกแบบนโยบายเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนดิฉันเดินไปที่ไหนก็ได้ยินแต่พี่น้องแรงงานถามว่าทำไมเขาไม่ทำตามสัญญาค่าแรงขั้นต่ำที่เคยบอกไว้ว่าจะขึ้น425บาทณนะวันนี้เนี่ยหายไปเป็นร้อยเลยนะคะเพราะว่าณนะวันนี้หลายๆที่เนี่ยเวลาที่ฉันไปภาคตะวันออกก็บอกว่าได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองเวลาไปภาคเหนือก็320ต้นๆเท่านั้นเอง ล่าสุดไปภาคอีสานก็ได้อยู่ประมาณ300ไม่ถึง340ได้วยซ้ำไปแบบนี้ก็จะถูกพี่น้องประชาชนตั้งคําถามถึงคามั่นสัญญาที่เคยได้ให้ไว้แล้วเขาไม่เคยทำทำ,ทำตามสัญญาเหล่านั้นเลยนะคะแล้วยังบอกว่ายังจะไปต่ออีกในในสมัยหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พอไปที่ไหนก็จะมีแต่คําถามแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลานึกถึงเนี่ยมันก็จะนึกถึงแต่คําพูดของพี่น้องประชาชนที่ตั้งคําถามกับเราว่าทําไมวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนอกจากไม่ทําตามคามั่นสัญญาแล้วยัง จะมีหน้าไปต่ออีกเหรออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่นึกถึงนะคะ